คริสตจักรสานสัมพันธ์ของเราเริ่มต้นมาจากพี่น้องคริสเตียนจากหลากหลายอาชีพหลากหลายสถาบันการศึกษาเรามาอยู่ร่วมกันอย่างครอบครัวเดียวกันแม้เราอาจจะไม่ได้มาจากสายเลือดเดียวกันแต่เรามีนิมิตมีความตั้งใจและมีความเชื่ออย่างเดียวกันครับคริสตจักรของเรามีนิมิตที่จะนำคนกลับมาหาพระเจ้าและเสริมสร้างเขาให้บรรลุถึงการทรงเรียกในชีวิตเรามีพันธกิจในการเชื่อมต่อและเสริมสร้างเรามุ่งมั่นที่จะประกาศความรักและความรอดของพระเยซูคริสต์ไปสู่ผู้คนในสังคมเพื่อจะนำการคืนดีและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าให้กลับคืนมาอีกครั้งความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าทำให้เกิดการรู้จักเห็นคุณค่าและยอมรับตนเองทำให้ชีวิตมีความสดชื่นเต็มไปด้วยสันติสุขและนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ยั่งยืนครบบริบูรณ์ครับเราเชื่อว่าพระเจ้ามีพระประสงค์สำหรับผู้เชื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราพระองค์ปรารถนาให้เราเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ซึ่งมีภารกิจของการทรงเรียกที่แตกต่างกันออกไปนอกจากนั้นเรามุ่งที่จะสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการรับใช้ให้ทุกคนได้รับการฝึกฝนพัฒนาทักษะต่างๆรวมถึงปลดปล่อยของประธานที่เขามีเพื่อเราจะเสริมสร้างคริสตจักรในภาพรวมไปด้วยกันครับเราเชื่อในพระคัมภีร์ทุกข้อทุกตอนว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้าเป็นถ้อยคำที่มีฤทธิ์เดชในการเปลี่ยนชีวิตและเป็นอาหารที่บำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณของเราเราจึงเห็นคุณค่าการศึกษาพระคัมภีร์ทั้งในภาพชีวิตส่วนตัวในกลุ่มย่อยในการศึกษาผ่านระบบพระคริสตธรรมและเราตั้งพระคัมภีร์เป็นมาตรฐานสูงสุดของการตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตเราปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามหลักการพระคัมภีร์นี้ด้วยความถ่อมใจและด้วยใจที่เชื่อฟังพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้นำสูงสุดของคริสตจักรเช่นเดียวกับร่างกายที่ต้องเชื่อฟังการสั่งการของศีรษะคริสตจักรก็ต้องเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ด้วยเช่นกันเราจึงให้ความสำคัญกับการศึกษาเรื่องชีวิตและคำสอนของพระเยซูเพราะนั่นคือแบบอย่างที่พระองค์ได้วางไว้ให้เราทั้งหลายได้ดำเนินชีวิตตามพระเจ้าใช้คริสตจักรให้เป็นพระพรนำความรักและความรอดไปสู่สังคมแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับหากขาดการปฏิสัมพันธ์ขาดกลัมปรับตัวหรือขาดความเชื่อมโยงระหว่างคริสตจักรกับสังคมยุคปัจจุบันเราจึงเชื่อว่าคริสตจักรจะต้องเป็นคำตอบกับผู้คนทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและในระดับสังคมเมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตพระองค์ได้ประทานชีวิตใหม่ให้แก่เราซึ่งชีวิตใหม่นี้เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์เราจึงเห็นความสำคัญของการมีชีวิตที่สมดุลในทุกด้านชีวิตที่มีพระเจ้าจะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขความชื่นชมยินดีและการเกิดผลในทุกทางความเติบโตในทางพระเจ้านั้นไม่ได้ขัดแย้งกันเลยกับการเจริญก้าวหน้าในการเรียนและในการงานเราอยากเห็นสมาชิกทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะมีชีวิตที่ดีในทุกด้านมีการเรียนที่ดีการงานที่เด่นและครอบครัวที่อบอุ่นครับเราเห็นคุณค่าการมีส่วนร่วมรับใช้พระเจ้าของสมาชิกทุกคนงานรับใช้ทุกประเภทล้วนมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าและสมาชิกทุกคนสามารถพัฒนาชีวิตให้เติบโตขึ้นเพื่อจะมีส่วนรับใช้พระเจ้าไปด้วยกันครับสร้างคริสตจักรท้องถิ่นที่เข้มแข็งคริสตจักรคือน้ำพระทัยของพระเจ้าในการเปิดเผยแผนการแห่งความรักและความรอดของพระองค์ต่อมวลมนุษย์คริสตจักรท้องถิ่นที่เข้มแข็งและยั่งยืนจึงเป็นดัชนีวัดความสำเร็จของงานพระเจ้าที่สำคัญยิ่งตั้งคริสตจักรใหม่พระเยซูได้สั่งสาวกของพระองค์ให้เขาถือรักษาสิ่งสารพัดที่พระองค์ได้สอนเขาไว้ให้ประกาศพระนามของพระองค์ไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกและอีกครั้งหนึ่งพระเยซูได้ตรัสกับเปโตรว่า
แม้พลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรของพระองค์ก็หาไม่ได้นี่จึงเป็นแรงบันดาลใจที่ขับเคลื่อนพวกเราให้มีนิมิตในการตั้งคริสตจักรของพระเยซูรับใช้ร่วมกับพี่น้องในพระกายแม้ร่างกายมีหลายอวัยวะแต่หลายอวัยวะเหล่านั้นก็ร่วมกันทำงานในร่างกายเดียวและที่ใดที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าก็บังคับบัญชาพระพรมาอย่างที่นั่นเราจึงเชื่อเรื่องการทำงานร่วมกับพี่น้องต่างคริสตจักรโดยทุกคริสตจักรทุกองค์กรคริสเตียนก็ล้วนมีสิ่งดีให้เราได้เรียนรู้และเป็นพระพรซึ่งกันและกันทำดีช่วยเหลือสังคมถ้าเกลือหมดรสเค็มแล้วถ้าตะเกียงถูกเอาถังมาครอบไว้ถ้าคนภายนอกไม่ได้เห็นพระเจ้าผ่านความดีที่เราทำเราก็ไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าอย่างแท้จริงการทำดีช่วยเหลือผู้อื่นจึงเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่พระองค์คาดหวังสำหรับคริสเตียนเราจึงมุ่งปรารถนาให้พี่น้องทุกท่านได้เป็นพรต่อคนที่อยู่รอบตัวโดยเริ่มจากคนใกล้ตัวที่สุดในครอบครัวในที่ทำงานในสถานศึกษารวมถึงในชุมชนในสังคมต่อไปและเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นพรกับสังคมเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเราจึงได้จัดตั้งมูลนิธิสารสัมพันธ์ขึ้นเพื่อจะสร้างสรรค์กิจกรรมโครงการที่เป็นพระพรและจะส่งผลที่ดีต่อสังคมนี้ได้อย่างแท้จริงความมุ่งมั่นในนิมิตแห่งการเชื่อมต่อและเสริมสร้างและพื้นฐานของค่านิยมหลักแบบพระคัมภีร์ที่ชัดเจนผมแน่ใจว่าเราจะร่วมกันสานต่อพันธกิจของพระเยซูคริสต์นี้ให้เกิดผลและสำเร็จในที่สุดผมแน่ใจและเชื่อมั่นว่าพระเจ้าผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกเราแล้วจะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งองค์พระเยซูคริสต์ขอพระเยซูพรครับจะมือพร้อมเดินไป